ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100ค่ะพูดถึงชนโรงหรือผึ้งจิ๋วเป็นแมลงกลุ่มเดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในให้น้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและยังมีสรรพคุณทางยาผู้คนจึงเริ่มนิยมเลี้ยงชนโรงกันมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับคุณแนนภาบุญหาหนึ่งในผู้สนใจในอาชีพนี้และแนะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่และพัฒนาต่อยอดในชุมชนของตนเองซึ่งอยู่ที่บ้านไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะและตอนนี้คุณเนนภาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนนภาบุญหาประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชนรงค์บ้านไพรวันค่ะและอีกหน้าที่หนึ่งก็ทำงานประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ที่งานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะค่ะแล้วจากที่เราทำหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองด้วยตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้คุณเนนภาได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวในเรื่องของแนวพระราชดำริต่างๆมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยมากขึ้นเลยค่ะในเรื่องอะไรบ้างคะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะตามแนวพระราชดำริค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับกลับมาและเอามาปรับใช้กับตัวเองใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองคุณเนนภาอยู่ในส่วนของป่าไม้ตรงนี้เราต้องมีหน้าที่ดูแลหรือว่ามีการถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบยังไงบ้างคะการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะเพราะว่าที่งานป่าไม้จะมีแจกกล้าไม้แล้วก็จะแนะนำแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกต้นไม้อ่ะค่ะไม้3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะการปลูกป่าแบบผสมผสานการปลูกป่าแบบพออยู่พอกินพอเพียงแบบเนี้ยค่ะค่ะในส่วนของงานที่คุณเนนภาดูแลก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ต้นไม้เป็นหลักได้กระจายความรู้ตรงนี้ให้ประชาชนแต่ในสิ่งที่คุณเนนภาเลือกมาทำที่บ้านตรงนี้ทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงชนโรงอะคะแต่เดิมนะคะที่บ้านไพรวันนะคะก็มีชนโรงอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็พอดีได้รับโอกาสจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอะค่ะค่ะให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมไปศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโพรงและชนโรงที่จังหวัดพัทลุงอะค่ะก็เลยลองมาเลี้ยงดูเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมอะค่ะทางศูนย์พิกุลทองจะให้โอกาสหน่วยงานร่วมอะค่ะส่งเจ้าหน้าที่ไปค่ะพอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปพาไปดูเลี้ยงชนโรงนี่คือลงชื่อเลยใช่ไหมคะคุณเนนภาใช่ค่ะ อ๋ออันนี้ก็ไปเอาความรู้เพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วที่บ้านไพรวันเขาก็เลี้ยงกันอยู่แล้วเดิมๆยังไม่มีค่ะแต่จะมีเป็นแบบของธรรมชาติซึ่งชาวบ้านเราไม่มีวิธีเราไม่รู้ว่าจะนำจากธรรมชาติมายังไงบ้างอะค่ะแต่พอได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปฟังที่เขาพูดก็มีความสนใจและนำกลับมาประยุกต์ใช้กับที่บ้านของเราอะค่ะหลังจากฟังแล้วก็ไหนลองดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปี63นะคะตอนนี้ก็4ปีแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเลยตั้งแต่ปี63ทดลองเลี้ยงนี่เลี้ยงกันเขาเรียกเลี้ยงเป็นกี่ตัวหรือว่าเป็นรังหรือเป็นกล่องคะเราเริ่มต้นนะคะด้วยหลักความพอเพียงก็ทำทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทำด้วยความสุขด้วยความพอใจนะคะค่ะแล้วก็พึ่งตนเองก็คือเริ่มเลี้ยงจาก3กล่องอะค่ะ3กล่องตอนนี้ก็มีใช่เริ่มเลี้ยงสายพันธุ์ขนเงิน3กล่องค่ะแล้วเราไปเอาพันธุ์มาจากไหนคะอันนี้อาจจะความโชคดีก็ได้นะคะจากงานที่ว่าเราได้ไปศึกษาดูงานนะคะแล้วบังเอิญโพสต์เฟซบุ๊กว่าไปแลแล้วจิหลบมาเลี้ยงแมงโรมก็คือพูดในภาษาตากใบโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ค่ะตอนที่ไปดูงานนะคะแล้วก็โพสต์วางไว้แบบนั้นล่ะค่ะพอมาในปี63ก็มีน้องเขาคนนึงอะค่ะที่จังหวัดสงขลาเขาโทรมาถามว่าพี่จากที่พี่โพสต์เฟซบุ๊กว่าพี่อยากเลี้ยงชนโรงอ่ะตอนนี้พี่เลี้ยงหรือยังพี่ก็เลยตอบเขาว่ายังค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ไปฟังเขาว่าเออเขาเลี้ยงชนโรงนะเขาขายน้ำผึ้งซีซีละ2บาทเขาได้ปีนึงเขาได้เดือนนึงประมาณ 100,000 แต่ความคิดของพี่ก็คือแล้วพี่จะทำยังไงพี่ก็เลยตอบน้องเข้าไปว่ายังค่ะพี่ไม่มีพี่ไม่รู้จะไปหาพันจากที่ไหนพี่ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยตอบมาว่าโอเคไม่เป็นไรพี่หาที่วางไว้ละกันเดี๋ยวผมจะส่งมาให้พี่3กล่องโอ้โหก็คือเขา
เขาก็เลยส่งมาให้3กล่องก็เลยเริ่มเลี้ยงสายพันธุ์ขนเงิน3กล่องอันนี้ก่อนอืมค่ะค่ะแล้วเราใช้พื้นที่เยอะไหมคะคุณเนนภาในการเลี้ยงใช้พื้นที่เยอะไหมจริงๆแล้วการเลี้ยงชนโรงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะค่ะค่ะเพราะว่าพื้นที่เรา1ไร่1งานหรือ10ไร่ก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าในรัศมีเข้าหากินก็คือถ้าเป็นชนโรงสายพันธุ์ขนเงินก็จะบินหากินอยู่ในรัศมีประมาณ300เมตรแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อิตามาหรือสายพันธุ์ตัวใหญ่ก็ประมาณ 1-3 กิโลค่ะค่ะดังนั้นเราไม่จำเป็นใช่เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะค่ะเข้าไปหากินบ้านเพื่อนได้ อยู่บ้านเราแต่ไปแอบไปกินน้ำหวานบ้านเพื่อนแบบนี้ใช่ค่ะ แล้วตอนนี้ของคุณเนนภาเลี้ยงเนี่ยเลือกเลี้ยงมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะบินไกลบินใกล้ที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะมีอยู่13สายพันธุ์โอ้13สายพันธุ์ค่ะใช่แต่สายพันธุ์ที่แนะนำให้เกษตรกรเขาเลี้ยงก็คือมีอยู่แค่3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ขนเงินค่ะเป็นชนโรงสายพันธุ์ตัวเล็กที่สามารถเลี้ยงได้ในทุกระบบนิเวศบ้านเราแล้วก็เราสามารถที่จะแยกขยายได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สายพันธุ์อิตามาเป็นสายพันธุ์ชนโรงตัวใหญ่ชอบอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นสวนผลไม้ให้น้ำหวานเยอะแต่ราคาแม่พันธุ์ค่อนข้างสูงเราแยกขยายไม่ได้ด้วยอันนี้แล้วก็สายพันธุ์ทอราชิก้าค่ะหรือว่าสายพันธุ์ปากหมูเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่เขาจะให้น้ำหวานมากชอบอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นป่าเขาแต่ราคาแม่พันธุ์นี่ค่อนข้างสูงมากค่ะค่ะสรุปแล้วขนเงินเหมาะสุดขนเงินได้ด้วยสุดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะ1ลัง1กล่องเราได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามั้ยคะการเลี้ยงชนโรงนะคะเรานอกจากที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะแล้วแล้วก็การลงทุนสำหรับเลี้ยงลงทุนแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่ซื้อแม่พันธุ์หลังจากนั้นก็คือเราไม่ต้องซื้อน้ำไม่ต้องซื้ออาหารให้เขาเลยเราคอยแต่เก็บผลผลิตแล้วก็จากการที่ทำมานะคะเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่ามากๆซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันค่ะถ้าเป็นชนโรงสายพันธุ์ขนเงินถ้าเราซื้อมา1กล่องก็คือประมาณ 1,000 บาทค่ะเรามาเลี้ยงไว้ประมาณ 3-4 เดือนเราก็สามารถที่จะแยกขยายจาก1กล่องเป็น2กล่องและเราก็จะได้น้ำหวานประมาณครึ่งกิโลซึ่งถ้าเราขายส่งก็จะได้อยู่ที่250บาทแต่เรามีรังเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2แล้วก็อีกประมาณ 3-4 เดือนเราก็สามารถที่จะแยก2กล่องที่เราแยกเมื่อกี้ค่ะได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเราก็จะมีน้ำหวานเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ1กิโลซึ่งถ้าเราขายเฉพาะน้ำผึ้งก็จะอยู่ที่750ถ้าขายส่งนะคะคำนวณเงินกันไม่ทันเลยทีเดียวเชียวตาลุกวาวแล้วทีนี้เรามีแม่พันธุ์เรามีแม่พันธุ์เพิ่มเป็น4กล่องถ้าเราขาย4กล่องนี้หมดเลยเหมือนกับเราเพิ่งเริ่มต้นก็คือเราจะได้อยู่ที่ 4,750 บาทซึ่งเราลงทุนแค่ 1,000 บาทค่ะอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ชนโรงขนเงินแต่ถ้าใครที่คิดดีทำดีก็จะได้มากกว่านี้อีกฟังแล้วอันนี้คร่าวๆเป็นน้ำจิ้มถ้าผู้ที่ติดตามรายการอยู่สนใจเขาจะสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเลี้ยงชนโรงได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยจากที่งานป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่คุณทองค่ะหรือว่าจะมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชนโรงบ้านไทวันตำบลไทวันอำเภอตากใบได้เลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชนโรงเชิงพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยค่ะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาไประดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ไปถึงจังหวัดแล้วนะคะเพราะว่าการเลี้ยงชนโรงลงทุนไม่สูงแล้วก็น้ำผึ้งชนโรงก็สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายทำให้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้นนะคะทำอะไรได้บ้างคะแปรรูป อย่างเช่นทำสบู่ทำน้ำพร้อมดื่มของน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของป๊อปผลิตก็เอามาทำเป็นพิมพ์เศษน้ำค่ะจากน้ำผึ้งเนี่ยนะคะน้ำผึ้งค่ะแล้วก็พิมพ์เศษน้ำเราทำจากป๊อปผลิตตัวที่เป็นถ้วยของน้ำผึ้งอะค่ะค่ะค่ะต่อยอดได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอันนี้ทีนี้วันนี้ที่บ้านเราได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเนี่ยตรงนี้ภูมิใจไหมคะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างมาตรงนี้นะคะซึ่งเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็เป็นความสุขในฉบับของเราที่ค่อยๆทำค่ะแล้วได้ขยายความสุขจากบ้านเราสู่ชุมชนสู่คนที่สนใจอะค่ะ
แล้วก็ให้เขาสามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะค่ะฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าคุณเนธภาภูมิใจจริงๆมันมีความอิ่มใจอยู่ในน้ำเสียงแหมเวลาเราค่อนข้างจำกัดถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูได้จากงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชนรงค์บ้านไพรวันนะคะที่มีคุณเนธภาเนี่ยเป็นประธานกลุ่มอยู่หรือว่าไปติดตามจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้มีความรู้มากมายอยู่ในนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณเนธภานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ